เป็นแพทย์เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นวิชาชีพที่แบบเป็นที่สุดแล้วของทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขนี้คณะเขาอยู่ด้วยกันยกเว้นคณะแพทย์แค่แค่หมอคนเดียวผ่านการเรียนปี2ปี3แล้วทีนี้ปี4ถึงปี6เป็นยังไงบ้างก็เนี่ยช่วงปี4ถึงปี6เป็นชั้นที่เรียกว่าคลินิกนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้กับผู้ป่วยจริงเรียนรู้กับคนไข้ในโรงพยาบาลนะของเราเนี่ยก็คือซีเพิร์ดก็จะได้กลับไปที่ศูนย์โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์สำหรับเพื่อนกศเนี่ยก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะสำหรับที่ศูนย์สระบุรีเนี่ยคนไข้จะค่อนข้างเยอะเราก็จะได้เจอคนไข้ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคทั่วไปที่โรคจะแบบคอมมอนกว่าในโรงเรียนแพทย์แล้วดีไหมอาการไปทำงานในโรงพยาบาลในศูนย์ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าอย่างสมมติเตยกับแป้งก็คือเป็นศูนย์แพทย์สระบุรีทั้งคู่เนาะโดยส่วนตัวแล้วถ้าสมมติเราให้เทียบมันก็จะมีความเหมือนแล้วก็ต่างกันสมมติว่าถ้าเป็นศูนย์สระบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่แบบเล็กกว่าโรงเรียนแพทย์เนาะอย่างโรงเรียนแพทย์ทุกที่เนี่ยส่วนมากก็จะมีแบบมีจำกัดจำนวนเตียงสมมติว่าวอร์ดเนี้ยเต็ม30คนถ้าเกิดว่ามีคนไข้เต็มแล้วอะ30คนก็จะไม่สามารถนอนโรงพยาบาลเพิ่มได้แต่ว่าถ้าเป็นศูนย์แพทย์ก็จะไม่มีการจำกัดจำนวนเตียงใดๆใช่ไหมยังไงก็แบบมีคนไข้เท่าไหร่ก็สามารถใช่มีเตียงมาเสริมลิฟต์เตียงหน้าบันไดขนาดนั้นเลยใช่อาจจะแบบถึง50 60คนได้ถ้าเกิดช่วงนั้นแบบคนไข้เยอะมากทุกคนแบบจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลหมดก็คือสามารถแอดมิดเข้าไปแล้วก็เสริมเตียงเอาเพราะงั้นความต่างมันก็จะตรงนี้ถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยจำนวนเคสอะก็คือจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับศูนย์แพทย์เนาะพออย่างถ้าศูนย์แพทย์มีจำนวนเคสแบบเยอะกว่าเนี่ยเราก็จะได้เจอผู้ป่วยโรคมันก็จะหลากหลายแล้วก็ส่วนมากจะเป็นโรคค่อนข้างคอมมอนที่เจอได้บ่อยใช่โรคจากอุบัติเหตุหรือว่าแบบก็จะมีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็โรคทั่วไปด้วยทั้งเด็กแล้วก็สูตินารีเวชก็คือพวกคนท้องเคสจะเยอะกว่าในโรงเรียนแพทย์หมดเลยเนาะก็ฝึกเรียนรู้ฝึกทำหัตถการอะไรอย่างนี้ได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นทางด้านโรงเรียนแพทย์เนี่ยเคสทุกเคสที่แบบต้องอยู่โรงเรียนแพทย์ส่วนมากก็จะเป็นเคสที่แบบหนักยากใช่ยากยากเช่นแบบเคสหนึ่งต้องมีหมอเฉพาะทางดูแลแบบ 5-6 คนขึ้นไปอะไรแบบนี้แบบเพราะว่าโรงเรียนแพทย์อ่ะจะมีอาจารย์แพทย์อยู่เยอะใช่ทั้งแบบบุคลากรอาจารย์แพทย์ทั้งใช่แล้วก็ทั้งแบบอุปกรณ์ที่จะแบบเยอะมากกว่าก็ถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะได้เรียนแบบโรคที่แบบยากกว่าซับซ้อนกว่าใช่แต่ด้วยความที่มีแบบอาจารย์แพทย์เยอะเพราะงั้นเนี่ยก็จะได้แบบมีเรียนเลคเชอร์มีการอัปเดตความรู้ค่อนข้างเยอะเนาะการประชุมวิชาการจะค่อนข้างเยอะกว่าใช่ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลศูนย์แต่โรงพยาบาลศูนย์ก็จะได้ข้อดีในแง่ว่าเคสเยอะได้ประสบการณ์เยอะใช่โรงพยาบาลศูนย์ประสบการณ์ใช่โรงเรียนแพทย์ความรู้ใช่แต่ทีนี้เราก็สามารถฝึกเอาเองได้อะเนาะใช่เหมือนพอสมมติมีเพื่อนอยู่ทั้งโรงเรียนแพทย์ด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ด้วยมันก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่แล้วมันถึงว่าช่วยกันเรียนเช่นสมมติเราไปขอเลคเชอร์ขอชีทเขาหรือว่าไปดูว่าเขาเรียนวิธียังไงเขาก็ส่งมาให้เราดูอีกทีนึงแล้วพอเช่นอย่างตอนปี6เนี่ยค่ะก็จะมีการสลับวนกันเช่นสมมติ1เดือนอยู่แผนกอายุรกรรมเราก็ไปวน1เดือนที่ธรรมศาสตร์เขาก็มาวน1เดือนที่สระบุรีใช่ก็จะมีการสลับกันแล้วก็แลกฝึกหัตถการฝั่งเขาก็ได้มาฝึกหัตถการค่อนข้างเยอะหน่อยที่โรงพยาบาลศูนย์หัตถการคือก็คือเหมือนเป็นการที่เราทำอะไรสักอย่างกับคนไข้เช่นการเจาะเลือดหรือว่าการเจาะระบายน้ำในท้องหรือว่าในปอดหรือว่าเจาะน้ำในข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่โรงพยาบาลศูนย์เนาะเนื่องจากด้วยความแบบจำนวนเคสที่เยอะเราก็จะได้ฝึกตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะแบบเย็บแผลใช่อะไรอย่างงี้ด้วยก็จะได้ฝึกทักษะมากกว่าแต่ว่าปี1ถึงปี3เนี่ยเราเรียนความรู้ทุกอย่างทุกคนจะได้เท่าเทียมกันแต่ว่าปี4ถึงปี6เนี่ยมีมาแล้วแต่ดวงด้วยแล้วแต่ดวงด้วยขึ้นกับดวงด้วยบางคนแบบอยู่โรงพยาบาลศูนย์แต่ว่าแบบดวงดีนอนดวงดีจังได้นอนนะดวงดีคือได้นอนเพราะแบบไม่ค่อยได้ฝึกอะไรเงี้ยมันก็จะก็มีใช่แต่บางคนแบบโอ้โหดวงยุ่งมากแบบอยู่เวรก็คือยุ่งแต่4โมงเย็นจนถึงแบบ8โมงเช้าก็มีใช่แต่ว่าจะเจอคนไข้แบบหลากหลายใช่ก็จะมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าพวกนี้มันก็สามารถแบบอ่านเพิ่มได้ส่วนแบบหัตถการที่พูดไปก็คือทั้งโรงเรียนแพทย์แล้วก็ศูนย์แพทย์เนี่ยจะมีห้องที่เรียกว่าสกิลแล็บก็คือเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์ให้เราฝึกทำทุกอย่างเลยที่สามารถทำได้ใช่ก็จะมีหุ่นจำลองมีอุปกรณ์จำลองที่แบบให้เราฝึกได้เพราะงั้นก็คือไม่ต้องกังวลว่าเราจะแบบอยู่ที่ไหนเราก็สามารถฝึกได้เหมือนกัน
จบปี6แล้วทีเนี้ยเราไปไหนต่อก็หลังจากจบปี6แล้วมันจะมีการสอบที่เรียกว่าสรวก็คือเหมือนสอบใบประกอบวิชาชีพเนาะจะมี3รอบนะคะรอบแรกก็คือหลังจบชั้นปีที่3ใช่แล้วก็หลังจบชั้นปีที่5แล้วก็หลังจบชั้นปีที่6การสอบชั้นปีที่หลังชั้นปีที่3กับชั้นปีที่5เนี่ยมันจะเป็นการสอบข้อแบบกากบาทใช่ส่วนการสอบชั้นปีที่6เนี่ยจะเป็นออสเขาเรียกว่าออสกี้เป็นการสอบแบบฝึกทักษะการซักประวัติการทำหัตถการอย่างที่ว่าไปว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราประมวลผลความรู้แล้วเนี่ยมันเอามาใช้พร้อมที่จะไปทำงานหรือยังก็ถ้าสมมติผ่านทั้ง3ระดับเนี่ยก็จะได้ใบประกอบโรคศิลป์หรือที่เรียกว่าใบเลขวอใบเลขวอใบเลขวอเพื่อนำไปรักษาคนไข้ก็คือเหมือนหมอทุกคนที่แบบจบแล้วเนี่ยจะต้องสอบอันนี้ให้ผ่านเพราะว่าทุกคนจำเป็นต้องมีเลขวอในการใช้รักษาคนไข้คือถ้าอย่างเช่นเพื่อนที่ยังสอบไม่ผ่านก็จะไม่สามารถสั่งยาออเดอร์คนไข้เองได้จะต้องมีคนที่มีเลขวอเป็นคนกำกับอ๋องั้นก็แสดงว่าคนที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยยังไปเป็นแพทย์เหมือนเดิมไม่ได้ใช่อ๋อเพราะว่าสั่งยาไม่ได้ก็ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนไม่ได้ใช่ถูกแต่ว่าก็อันเนี้ยพวกนี้มันมีสอบได้ทุกปีอยู่แล้วก็ค่อยสอบปีต่อไปสอบเก็บทีหลังใช่แล้วปัจจุบันตอนนี้พี่เตยพี่แป้งเป็นแพทย์อินเทิร์นปี3ใช่ก็คือที่โรงพยาบาลไหนคะก็คือเหมือนจบมา3ปีที่3เนาะคือพี่อยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็พี่อยู่จังหวัดอ่างทองนะคะการเป็นแพทย์อินเทิร์นต่างจากเอ็กซ์เทิร์นเอ็กซ์เทิร์นคือยังเรียนอยู่ใช่ไหมเอ็กซ์เทิร์นก็คือปี6ใช่ก็คือยังถือว่าเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่อินเทิร์นกับเอ็กซ์เทิร์นชีวิตหลังเรียนจบต่างกับตอนเรียนไหมถ้าสำหรับพี่ก็คือต่างมากเพราะว่าตอนเป็นเอ็กเทิร์นเนาะหรือว่าไม่ว่าจะปี4ปี5หรือเอ็กเทิร์นก็คือปี6เนี่ยเวลาที่เราทำอะไรอ่ะเรายังมีคนคอยแบ็คอัพตลอดคนที่คอยแบ็คอัพก็คือเป็นพี่อินเทิร์นก็คือพี่ที่แบบจบไปแล้วหรือว่าพี่แพทย์ประจำบ้านที่มาวนหรือว่าอาจารย์ที่คุมอยู่ในวันนั้นๆเราไม่เข้าใจอะไรเราสงสัยว่าคนไข้เป็นแบบนี้ต้องทำไงคือเราสามารถถามเขาได้เลยอยากทำหัตถการอะไรแล้วยังไม่มั่นใจก็มีคนมาคอยคุมเราเพื่อป้องกันความมีพี่เลี้ยงนั่นเองมีพี่เลี้ยงแต่ว่าพอเราจบเป็นอินเทิร์นถูกไหมสามารถแบบรักษาคนไข้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์คอยคุมมันก็จะทำให้แบบก็เพิ่มความกดดันเรามีความรับผิดชอบกับใช่เราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะว่าพอคนไข้เหมือนเป็นคนไข้ของเราแล้วอะแล้วก็เรื่องการอยู่เวรเนี่ยสำหรับปี4ปี5ปี6เนี่ยอย่างปี4เนี่ยจะอยู่แค่4ทุ่มปะเหมือนฝึกเหมือนฝึกแบบว่าค่อยๆฝึกอยู่เวรปี5ก็จะประมาณเที่ยงคืนส่วนปี6เนี่ยจะทำเหมือนจบแพทย์เรียบร้อยแล้วก็คืออยู่ทั้งคืนไปเลยมีคนไข้กี่โมงตี2ตี3อะไรก็ต้องตามมาดูสมมติว่าเราทำงานจริงๆใช่ป่ะแล้วเราอยู่เวรก็คือต้องอยู่ถึงเช้าอยู่แล้วแล้วเราก็จะแบบไม่เคยอ่ะมันก็จะง่วงนึกออกไหมแล้วก็จะแบบค่อยๆฝึกดึกขึ้นดึกขึ้นแบบนี้ใช่เพราะถ้าแรกๆให้อยู่ทั้งคืนมันก็แบบ4ทุ่มอ่ะเวลานอนเราอ่ะง่วงแล้วอ่ะทั้งการเป็นนักศึกษาแพทย์และการตอนนี้เป็นแพทย์เต็มตัวของพี่เตยพี่แป้งเนี่ยเต็ม10ให้เท่าไหร่กับคณะเนี่ยวิชาชีพเนี่ยเต็ม10เลยคือมันถามว่าเรียนแพทย์มันยากไหมมันยากมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับที่บ้านหรือว่าเวลาอะไรก็ตามที่เราอยากจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความสุขของเราอ่ะเพราะว่าเราอยากเรียนด้านวิชาชีพนี้แล้วเราพยายามเต็มที่กับมันมาตั้งแต่สมัยเราเล็กๆแล้วอะไรความภูมิใจมากกว่าว่าแบบการรักษาคนไข้แล้วมันหายเนี่ยมันคุ้มกับที่เรารู้สึกเหนื่อยนะเคยนึกย้อนไหมแบบตอนเด็กๆแบบฝันว่าอยากเป็นหมอแล้วตอนนี้ได้เป็นจริงๆแล้วอะก็ดีใจมาก ดีใจมากๆเพราะว่าคือพอทำอะไรในสิ่งที่อย่างที่บอกที่เรารักหรือว่าที่เราภูมิใจกับมันอะเราก็จะรู้สึกว่าผลตอบแทนที่เราได้ก็คือการรักษาคนไข้หายเนี่ยมันทำให้เราแฮปปี้มากๆถึงแม้แล้วว่าคืออาชีพอื่นนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วถ้าสมมติเราไปเป็นแบบอาชีพที่เราไม่ได้ชอบเนี้ยมันจะยิ่งเหนื่อยใจกับเรามากไปแล้วของพี่เตยเต็ม10ให้เท่าไหร่คือของพี่ก็ให้10เต็ม10เหมือนกันก็จะคล้ายๆพี่แป้งแหละเรารู้สึกว่าเราเรียนมา6ปีอ่ะมันก็คือแบบหนักเหนื่อยเนาะอย่างที่บอกว่าโดนตามทั้งคืนเลยก็จะมีความเหนื่อยกับการเรียนมา6ปีโดนตามเป็นไงคือหลับๆอยู่แล้วก็แบบเช่นแบบตามขึ้นมาแบบมีเคสต้องคือมีเคสก็ต้องลุกไปดูว่าเราแบบจะสามารถทำยังไงจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คือความรับผิดชอบมันจะเยอะแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยคนคนหนึ่งให้หายจากโรคหรือว่าหายจากอาการที่นำเขามาโรงพยาบาลได้แล้วเขาแบบยิ้มได้เขาแบบขอบคุณเรามันรู้สึกดีใจแล้วแบบแบบตื้นตันใจมากก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นวิชาชีพที่แบบเรียนหนักจริงแต่ว่าจบออกมามันก็คุ้มค่าจริงๆตบมือค่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรหรือมีคำแนะนำอะไรจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมั้ง
ก็การเรียนหมอเนี่ยมันเป็นการเรียนที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนวิชาชีพนี้จริงๆเป็นความรู้สึกของเราข้างในจริงๆรู้สึกว่ายังไงทุกคนก็ผ่านมันไปได้แล้วก็สามารถทำมันได้ดีเหมือนแบบ6ปีเนาะพอขึ้นปี4เพื่อนรุ่นเดียวกันทำงานแล้วอ่ะแล้วใช่เราเรียนปี5เพื่อนแต่งงานแล้วใช่แต่งงานแล้วคำเตือนเหรอมีคำเตือนบ้างไหมเหมือนทุกๆคนเนาะจะคิดว่าเรียนหมอเนี่ยได้เงินเยอะมันก็ได้เงินประมาณนึงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ถือว่าสุขสบายใช่แต่พี่คิดว่าจริงมันมีแบบวิชาชีพสายอาชีพอีกมากมายที่เรียนแล้วแบบจบออกมาแล้วทำงานได้เงินพอกันเลยบางทีแบบมากกว่าหมอด้วยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเท่าหมอด้วยถ้าเราเลือกที่จะเข้ามาเรียนแล้วว่าเราจะต้องแบบทุ่มเทชีวิตกายใจเวลามากพูดง่ายคืออาชีพนี้นอกจากจะแบบพยายามแล้วต้องรักด้วยใช่ต้องรักเพราะว่ามันเหมือนแบบจบหมอถูกไหมเราก็จะต้องอยู่ในวิชาชีพเนี้ยไปจนแบบตลอดชีวิตเลยนะที่เป็นหมอมันเป็นการรักษาชีวิตคนคนหนึ่งด้วยอ่ะไม่ใช่แบบทำงานเล่นๆไปวันๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วมันจะเป็นความรู้สึกผิดถ้าเราทำผิดพลาดไปสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเราถ้าเรารักกับงานเราก็สามารถแมเนจเวลาตัวเองได้อยู่แล้วว่าจะแบ่งให้ครอบครัวเท่าไหร่ให้งานเท่าไหร่หรือว่าทำงานไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่เตยแล้วก็พี่แป้งที่มาแชร์ข้อมูลความรู้นะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะคะแบบมีคำถามหรือว่าอยากรู้ว่าชีวิตพี่ๆเนี่ยที่หมอใช้ทุนหรือหมอจบไปแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างหรือมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ในเล็กเมสเซจถามพี่ๆได้ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe คลิปนี้ด้วยเพราะว่าคลิปหน้าเราจะมาพูดว่าหมอเนี่ยเป็นหมอใช้ทุนเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ Q&A หมอทั้งหลายว่าเอ๊ะฉันกลัวเลือดฉันกลัวเข็มเนี่ยเป็นหมอได้หรือเปล่านะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย